คือถุงเงินถุงทองแล้วก็ลงหน้าทองให้ถุงเงินถุงทองพุทธคุณก็มันจะโภคทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้มีเงินมีทองใช้ตลอดเวลาครับไม่ให้เงินทองรั่วไหลส่วนเรื่องหน้าทองจะเป็นมหาเสน่ห์เมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบจากกรณีที่หลายคนค่ะสงสัยแล้วก็คาใจกันมากๆเกี่ยวกับน้องพรนะคะภรรยาของใหม่ธนาสรรที่เสียชีวิตจากการถูกช่างกิจนะคะผู้เป็นชายชู้ยิงค่ะซึ่งหนีไม่พ้นนะคะเรื่องที่ทำไมสาวพรนะคะถึงมีหนุ่มๆเข้ามาติดพันหลายคนทั้งที่ไม่ได้เป็นคนสวยอยู่ในระดับที่โลกตะลึงมีการทำของหรือเปล่านะคะทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะได้มีการไลฟ์วิเคราะห์นะคะถึงรอยสักของน้องพรนะคะว่าน้องเขาสักที่ท้องแขนเป็นรูปอะไรไม่รู้คล้ายๆจิ้งเหลนจิ้งจกสามหางแบบนี้ต้องไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเงินตัวทองด้วยเรื่องของน้องพรถ้าไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ใหม่คงไม่ตายมันไม่ไหวที่จะเล่นมนต์ดำเสน่ห์เฉพาะตัวเฉพาะทางโดยรวมถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากสุดท้ายฝากถึงน้องพรนะคะว่าถ้ายังให้สัมภาษณ์เรื่อยๆเนี่ยจะมีผลร้ายเข้าหาตัวแนะนำว่าให้ไปบวชชีสมาทานศีล8อย่างน้อยก็อุทิศบุญส่วนกุศลให้ใหม่ที่ตายไปในเมื่อตัวเองเป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดเรื่องนี้ต่อมาค่ะท่านผู้ชมทางผู้สื่อข่าวทางช่องไทยรัฐนะคะได้มีการไปสัมภาษณ์เกจิชื่อดังค่ะก็คือนายสุทธิวิทย์นะคะหรือว่าอาจารย์วิทย์ค่ะอาจารย์ศักยันต์ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะกล่าวถึงรอยสักของนางสาวพรนะคะที่เป็นรอยสักที่เรียกว่าหัวใจพระศิวลีนะคะณชาลีติเด่นเรื่องของโชคลาภเมตตาส่วนใหญ่นะคะใช้ในเรื่องของการค้าขายค่ะเป็นเมตตามหานิยมส่วนแขนนะคะที่เป็นรูปถุงเงินถุงทองเนี่ยรอยสักนี้เน้นในเรื่องของโชคลาภค่ะไม่เกี่ยวกับเสน่ห์นะคะถ้าจะช่วยเรื่องเสน่ห์ค่ะต้องเป็นพวกรอยสักจิ้งจกสามหางจิ้งจกคู่นะคะแต่รอยสักแต่ละรอยนะคะก็ขึ้นอยู่กับคนที่สักค่ะว่าจะบรรจุพลังอะไรลงไปบ้างนะคะอย่างเช่นหัวใจพระศิวลีค่ะก็บรรจุเมตตาหรือว่าเสน่ห์ได้เหมือนกันซึ่งสำนักสักยันต์แต่ละที่นะคะก็จะมีข้อห้ามที่ได้รับการสืบทอดกันมานะคะอย่างเช่นการสักยันต์ห้ามกินมะเฟืองเพราะว่าคนที่สักนะคะในเรื่องของความคงกระพันชาตรีเนี่ยจะไม่กินเด็ดขาดนะคะมันทำลายเรื่องความขลังทำให้ความขลังของรอยสักนั้นหายไปนะคะข้อต่อมาเลยก็คือห้ามด่าบุพการีครูบาอาจารย์ไม่ผิดลูกเมียเพราะว่าจะทำให้ของย้อนเข้าตัวค่ะกรณีของนางสาวพรนะคะก็ไม่ได้ถือว่าขาดศีลเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้ถือศีลแต่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดข้อห้ามการสักนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะผลที่รับกลับค่ะจึงไม่ดีตามไปด้วยเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมล่าสุดทางเพจ Facebook นายยอดสำโรงนะคะได้มีการโพสต์คลิปสัมภาษณ์อาจารย์กายนะคะผู้ที่เป็นคนสักยันต์ให้กับนางสาวพรโดยตรงเลยค่ะซึ่งออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้สักให้กับนางสาวพรในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะเป็นคนพามาพร้อมกันกับกลุ่มเพื่อน 4-5 คนค่ะส่วนยันที่สักให้นะคะเรียกว่าถุงเงินถุงทองเป็นด้านโภคทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองให้มีเงินใช้ตลอดเวลาเงินทองไม่รั่วไหลและยังมีการลงหน้าทองนะคะเป็นเมตตามหาเสน่ห์ให้ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบและสำหรับประเด็นเรื่องที่ผู้ชายหลงเสน่ห์กันนั้นไม่แน่ใจนะคะว่าอาจารย์เนี่ยได้สักจิ้งจกไปหรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยที่จะสักจิ้งจกนะคะอาจารย์จะไม่ลงหมึกให้ค่ะจะสักเป็นน้ำมันให้นะคะวันนั้นเนี่ยมากันหลายคนก็เลยจำไม่ได้ว่าสักให้พรด้วยหรือเปล่านะคะใช่ได้คือถุงเงินถุงทองแล้วก็ลงหน้าทองให้ถุงเงินถุงทองพุทธคุณก็มันจะโภคทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้มีเงินมีทองใช้ตลอดเวลาครับไม่ให้เงินทองรั่วไหลส่วนเรื่องหน้าทองจะเป็นมหาเสน่ห์เมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราได้สักจิ้งจกให้เขาไหมเพราะส่วนมากผู้หญิงถ้าเกิดผมสักจิ้งจกผมจะสักน้ำมันให้ท่านผู้ชมคะอย่างไรก็ตามค่ะการสักยันต์นะคะหรือว่าการเสริมดวงชะตาอะไรต่างๆในชีวิตเป็นเรื่องของความเชื่ออย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ